รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเพลนเพิ่มแห่งความรู้เพื่อก้าวสู่รัมาหาลัยสานฟันจากแรงดานใจจงมือกันไปออกค้นหาเพื่อพบทางเดินชีวิต สวัสดีค่ะพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกครั้งนะคะกับเบสนพธิราเอกสิธิชัยค่ะการที่คนเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้นั้นเราจําเป็นต้องมีตัวช่วยที่จะทําให้เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นั่นก็คือเราต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้เบสก็มีเคล็ดลับสุดยอดอาหารบำรุงสมองมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้ในช่วงติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์อาจารย์ปิยวัฒน์วิรัติพัฒนากุล จะมาแนะการทำโจทย์ให้ได้คำตอบง่ายๆพร้อมกับเฉลยข้อสอบมาฝากค่ะส่วนในช่วงคนดนใจวันนี้ก็จะพาไปรู้จักกับอาชีพนักกีตวิทยาอาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลในการทำงานจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามให้ได้เลยนะคะแต่สำหรับตอนนี้ได้เวลาไปพบกับอาจารย์ปิยวัฒน์ในช่วงติวเคกเป็นก่อนค่ะ สวัสดีน้องๆนะครับทุกคนเลยวันนี้เรากลับมาพบกับพี่ฟามี่ที่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวที่แล้วเป็นไงบ้างพี่ฟามสั่งกันบ้านไปนะฮะก็ฝากให้น้องๆไปทำกันเนาะอ่ะวันนี้เรากลับมาต่อกันในภาคที่สองนะคะหลังจากที่คราวแล้วเราพูดถึงสาระของทรณีไปนะฮะอาจจะ พี่อาจจะพูดได้ไม่ครบทุกหัวข้อนะคะแต่ว่าอย่างน้อยพี่จุดประกายว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็พี่มีอินโฟกราฟิกที่น้องๆเนี่ยจะกลับไปดูต่อแล้วก็ไปศึกษาต่อเป็นกันบ้านได้นะคะอ่างั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดการกันต่อนอะเป็นภาคที่2ก็คือเป็นดาราศาสตร์นั่นเองนะคะและอย่าเข้าใจผิดนะว่าแบบเป็นดาราอะไรเง <c oughs> ี้ยก็ไม่ใช่มีวิชาแมวมองวิทยาอะไรเงี้ยนะคะอ่าก็คือเรื่องการของการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุต่างๆนะคะที่ไกลออกไปกว่าขอบเขตของบรรยากาศของโลกเรานะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะน้องๆทุกคน เปิดหนังสือไปที่หน้า9นะคะหน้า9มาดูพร้อมกันค่ะข้อที่19นะคะเอ๊ะข้อสอบเรื่องอะไร Big Bang เออนะคะ Big Bang เนาะคือจริงๆเราเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยมนุษย์เนี่ยช่างสงสยัยจริงๆ้งงองๆเชื่อไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นหนึ่งในมิกกิ้สปีชีส์นะคะที่เวลาถ้าว่างจาก การทํางานต่างๆอะไรเงี้ยก็จะไปนอนบนพื้นหญ้าท่ามกลางราตรีแล้วก็มองขึ้นแบบท้องฟ้าเราเป็นแค่อีกไมกี่สปีชีนะคะอีกสปีชีหนึ่งที่ทําแบบนี้ก็คือด้วงขี้ควายครับน้องๆนะคะว่าที่ชอบแบบว่าว่างๆก็เงยมองดูดวง,ด,วงดาวนะคะเราก็จะเหมือนกับสปีชีนี้นะคะจริงอยู่ในหนังสือเรียนหนูนะพี่ไม่ได้พูดมั่วนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งคําถามขึ้นมามันก็จะมีคําถามว่าเอ๊เอละรอบกว่าจะมาเป็นดาวของเรากว่าจะมาเป็นระบบสุริยะของเราเนี่ยมันมีที่มายังไงนะคะในอดีตเนี่ยตั้ง สมัยพี่เป็นเด็กๆนะคะจริงๆตอนนี้ก็เด็กๆเด็กๆกโตขึ้นมานิดนึงนะคะนะอะ่าเขาก็จะถามแล้วก็จะมีทฤษฎีเยอะแยะมากมายแต่พอมาถึงยุคน้องๆน,นะคะทฤษฎีต่างๆล้มหายตายจากไปหมดเหลือเพียงทฤษฎีเดียวที่ได้รับความนิยมสูงสุดค่ะนั่นก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงหรือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะ ามาดูอินโฟกราฟิกเลยก็แล้วกันนะครับเปิดไปอีกหน้านึงนะคะบิ๊กแบงเนี่ยคะน้องๆเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าในอดีตแล้วเนี่ยนะคะเราไม่มีอะไรเลยเป็นพลังงานล้ว,ลวนๆมเหมือนกับเป็นผีนะฮะคือจับต้องกันไม่ได้ไม่มีอะไรให้จับไม่ให้แตะอะไรสัก,กอย่างหนึ่งนะคะแต่แล้วเนี่ยด้วยการที่มันเป็นก้อนพลังงานนะคะแล้วมันก็แบบอัดกันด้วยอุณภัยใต้อุณภูมิที่สูงยิ่งยวดเป็นอินฟินิตี้เลยเนี่ยนะคะพอถึงจุดจดหนึ่งที่แบบอ๋อ อัดไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วมันก็เลยบูมโกโคครันใช่ไหมคะนะมันก็เลยบูมออกมาเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงนะคะพลังงานที่อัดกันไวค้ค่ะจะเข้า,าทำการระเบิดเกิดปฏิยาแล้วก็ระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงนะคะเนาะ ในเหตุการณ์นี้นะคะจะทําให้เกิดสิ่งสองสิ่งขึ้นมานะคะที่พี่เขียนเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไว้นะคะนั่นก็คืออนุภาคกับปฏิอนุภาคนะคะใครที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนอาจจะงงคําว่าปฏิอนุภาคนะแต่คําว่าอนุภาคทุกคนน่าจะเก็ตนะอย่างแบบพี่เนี่ยพี่จับต้องได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นผีนะคะพี่จับต้องได้พี่น่าจะเป็นอนุภาคถูกไหมปากกาแท่งนี้เห็นไหมจับต้องได้จับต้องได้จับต้องได้หน้าเราแว่นเราผมเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะจับต้องได้พวกนี้เป็นอนุภาคทั้งสิ้นนะคะแต่ว่า อนุภาคเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่คลากอนุภาคเลยในแง่ของมวลในแง่ของคุณสมบัติหลายๆอยา่างแต่สิ่งที่ต่างกันนั้นคือมันมีประจุไฟฟ้าตรงข้ามกัน โอเคไหมคะมันก็จะมีตัวยกเว้นอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นอนุภาคกับปฏิอนุภาคเนี่ยในยุคที่เกิดขึ้นจะบอกว่ายุคนั้นก็คือหลังบิ๊กแบงสิบกำลังลบสีิาวิก็จะเกิดอนุภาคกับปฏิอนุภาคนะฮะทีนี้ตัวอนุภาคกับปฏิอนุภาคนี่ค่ะน้องๆ่ะมันจะอยู่ภายใต้สภาวะที่ตอนนั้นยังร้อนมากหุ่มมากก็คือ10บกำลังสาเคลวินมันก็เลยมาทำาไงคะเออพอมันมาเจอกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดปฏิยาเข้ากันอีกยกหนึ่งค่ะเราเรียกว่าปฏิกิริยาการประไล่ฟังดีๆนะคะ การประลายหรือ annihilation นะคะการประลายตรงนี้เนี่ยจะทำให้อนุภาคหลอมรวมกับปฏิอนุภาคแล้วก็กลายเป็นพลังงานกลับมาอีกโอ้ตอนแรกพลังงานเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอนุภาคใช่ไหมแล้วตอนนี้กลายเป็นอนุภาคเจอปฏิอนุภาคกลายเป็นพลังงานนะฮะถ้าปฏิอนุภาคกับอนุภาคเจอกันจับมือกันฟีเจิริ่งกันเป็นพลังงานอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่น่าจะเหลืออะไรมาถึงปัจจุบันจริงไหมเข้าใจไหมเหมือนก็สมมติสมมตินะสมมติง่ายๆเลยพี่มีอนุภาคอยู่100 พี่มีปฏิอนุภาคอยู่หนึ่งร้อยพอมันฟิจริงกันปุ๊บมันจะต้องกลายเป็นพลังงานเอเนอร์จีตัวอีใช่ไหมเออมันก็ต้องจับต้องอะไรไม่ได้ดีจริงป่ะนะฮะแต่ทุกวันนี้ยังมีหนูมีโลกมีต้นไม้มีอะไรให้จับต้องกันได้ถูกไหมคะแสดงว่าตอนที่มันเกิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยอนุภาคกับปฏิอนุภาคเนี่ยมันเท่ากันไหมคะตัวเองโอ้เห็นไหมเพื่อนตอบได้เลยมันไม่เท่าได้ไหมคะอะไรต้องมากกว่าตอนเกิดมาอะไรต้องมากกว่ามันถึงที่เหลือมันถึงปัจจุบันเนี่ย ตัวหนูเป็นอะไรเป็นอนุภาคหรือปฏิอนุภาคเออตัวหนูเป็นอนุภาคใช่ไหมแสดงว่าแสดงว่าอนุภาคมันต้องมีเออมีมากกว่าในตอนที่มันเกิดขึ้นมานะคะเช่นอนุภาคอาจจะมีเท่าไสร่200ใช่ไหมปฏิอาจจะมี180เพราะเข้าทำปฏิกิริยากันเนี่ยมันก็ใช้ไปแค่180ยใช่ไหมมันเป็นพลังงานอ่ะถูกไหมนะมันก็จะเหลืออีกตัวเนี้ยเหลือ สมมุติเฉยๆนะอาจจะเหลือมาเท่าไหร่20อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะนะคะแล้วพวกอนุภาคที่มันเหลือนี่ตัวเลขสมมุตินะไม่ได้ว่าเหลือ20จริงๆนะคะไอ้ทานี้เหลือมาเนี่ยนะคะก็จะมาฟอร์มตัวเองแล้วก็เปลี่ยนสภาพนะคะไปเรื่อยๆตามอินโฟกราฟิกไล่ไปทางขวากันนะคะ,ะแต่พอยต์ของช่องแรกเลยก็คือหลังบิ๊กแบงเกิดอะไรนะคะอนุกับปฏิอนุใช่ไหมคะนะคะอนุภาคกับปฏิอนุภาคแล้วอะไรมากกว่าคะ อนุภาคมากกว่าจึงทำไมคะจึงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันเองนะคะ,ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไปพริบตานะตัวเอง10กําลัง4 3ิาวิลบสีิบาวินะคะถัดมาอีกพริบตาหนึ่งค่ะอีก10กําลังลบ32ิบวิเป็นวินาทีที่นะฮะพูดงี้เป็นวินาทีที่ะะไงไงทท10กําลังลบสอ่ะพูดงี้แล้วกันนะคะนะตอนนั้นเนี่ยนะครเราจะเกิดสภาวะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าฮอตซูบฮอต ซูปนะคะก็คือภาวะซุปร so ้อนใช่ไหมมันจะปุดๆๆๆๆเลยนะคะสภาวะตอนนั้นเนี you know, ่ยทุกอย่างมันจะคล้ายๆกับเป็นพลาสมานะคะคือมันก็ไม่ได้เป็นสถานะของเหลวอะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแก๊สนะฮะมันจะเดือดปุดๆๆๆเลยนะคะก็จะเป็นภาวะฮอตซูปนั่นเองนะคะซึ่งจะมีอนุภาคตัวพื้นฐานแรกๆที่เกิดขึ้นมา4ตัวด้วยกันซึ่งน้องจะต้องทราบทั้ง4ตัวว่าชื่ออะไรบ้างนะคะอันที่1ชื่อว่าควาก์เห็นคำว่าควาซ์ไหมคะมาตัวที่1เลยคือควาก์นะคะ Q U A R K นะคะควาฝรั่งเขาจะอ่านเป็น quark เห็นไหมมันจะากับ O ด้วยกันนะเผื่อใครบางคนไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะควาร์กเนี่ยนะครเป็นอนุภาคที่มันมูลฐานนะฮะในอดีตเนี่ยเราเรียกว่าเราสอนกันมาตลอดเลยว่าอะตอมเนี่ยเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ใช่ไหมแล้วถัดมาสักพักหนึ่งเราก็บอกว่ามันผิด ก็คือมันแบ่งแยกได้ค่ะในอะตอมยังมีนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วก็ยุคหนึ่งเราก็เชื่อกันว่าอิเล็กตรอนเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดละเท่าที่เราจะหาได้ในมโนสํานึกที่เราจะแบบว่าสืบหาความจริงได้จากกล้องสองนู่นนี่นั่นยอะไรเงี้ย ะะส่วนทุกวันนี้เราก็พบว่าอิเล็กตรอนมันไม่ใช่เป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดอีกแล้วเล็กลงไปกว่าน,นั้นคืออนุภาคพื้นฐานไปกว่าน,นั้นยังคงมีไม่ว่าจะเป็นควาร์กเป็นกลูออนเป็นอะไรพวกนี้ใหม่ๆที่เราศึกษามากขึ้นเรื่อยๆในวิชาฟิสิกส์อนุภาคนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องอาจจะเริ่มเจอคาศัพท์ประหลาดๆแล้วเนาะอันแรกที่น้องเจอก็คือควาร์กนะฮะแล้วความรู้ใหม่ของน้องวันนี้ก็คือว่าอิเล็กตรอนไม่ใช่เป็นคนที่เล็กที่สุด เท่าที่เราจะได้เรียนกันอีกต่อไปแล้วนะคะตอนทุกวันนี้เราเจอสิ่งที่เล็กลงไปกว่านนะั้นและในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรที่มันแบบเล็กไปกว่าน,นี้อีกหรือเปล่านะคะน้องๆอ,อ่ะถัดมาค่ะอันที่2ก็คือจะเป็นอิเล็กตรอนนะคะเมื่อกี้คว้าอันที่1นนะอันที่2ก็คือ e, อี e ๋เลยค่ะอิเล็กตรอนเองนะคะอันที่3ค่ะนิวอะไรคะนิวตริโนเห็นไหมคะอันที่3คือนิวตริโนนะคะและอันที่4ี่ก็คือคําว่าโฟเลยคะ่ะโฟโฟตอนนั่นเองนะคะ ัวโฟตอนเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่หลายคนก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรอ่านะฮะโฟตอนเนี่ยค่ะมันมาจากคําว่ารัาาพท์ไปใท้กับโฟตโต้ไหมคือภาพวัภาพใช่ไหมนะ,ะโฟตอนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของของแสงนะคะโฟตอนนี่เป็นการมองแสงเป็นก้อนก้อนพลังก้อนพลังงานหรือก้อนอนุภาคก้อนหนึน่ง เป็นการมองแสงเป็นก้อนๆคำว่าเป็นก้อนนี่หมายความว่าเราจับโยนคว้างเสหน้าทนได้จับโยนคว้างเสเพื่อนได้นะเรอเขามองแสงแบบนี้ได้นะฮะถ้าเราเรียนฟิสิกส์ไปจนถึงมาหกเนี่ยเราจะรู้ว่านะคะคนที่เรียนสายวิทย์จะรู้ว่าแสงเป็นได้ทั้งคลื่นอนุภาคนะคะแต่ว่าในเชิงของแสงที่เป็นอนุภาคเนี่ยนะครับมันสามารถมองสายเป็นก้อนๆเป็นแบบอนุภาคได้เรียกว่าโฟตอนโอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้น4สมาชิกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะหลังจากผ่านไปเท่าไหร่นะ10กัลลังลบ3าวิก็คือควาร์กนะคะแล้วก็ แล้วก็นิวตริโนแล้วก็โฟตอนนะคะควารกเล็กโนโฟโอ,โอเคไหมคะ4ตัวนะคะอีกทีนึงนะคะสตัวมีใคไรบ้างคะควารกแล้วก็อะไรคะ น้องเล็กของเราน้องน้องอ e ิเล็กตรอนใช่ไหมควาร์กเล็กแล้วก็โนโนคืออะไรคะนิวตริโนแล้วก็อะไรคะโฟโฟตอนโอเคนะคะสี่สมาชิกนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะแล้วสี่สมาชิกเนี้ยนะคะก็จะค่อยๆฟอร์มตัวเป็นสิ่งที่เรารู้จักมากขึ้นอ่ามาดูนะคะเมื่อผ่านไปอีก10กําลังลบหกวินะคะตอนนั้นมันเริ่มเย็นลงมาเรื่อยๆแต่เย็นนี้ก็โคตรร้อนอยู่นะคะก็คือ10กำลัง13เคลวินนะคะน้องๆนะัถือว่าเท่าไหร่1ิ หลานๆเคลวิน Kevin. ยังร้อนมากอยู่นะฮะน้องๆในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับคว์กเนี่ยคะจะเริ่มฟอร์มตัวเองนะคะกลายตัวเองมาเป็นสิ่งที่เราเริ่มคุ้นหูคุ้นตาก,กันละนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าโปรอะไรคะโปร ไม่ใช่โปรคาริโอตคะ่ะโปรเลยคะ่ะโปรนั่นมันชีวะคะ่ะโปรเลยคะ่ะเออโปรโตอนนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนิวเลยคะ่ะนิวตรอนนั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครไปอา่านหนังสือจะรู้วิธีการรวมตัวของควาร์กควาร์กมีชนิดย่อยอัพควาร์กดาวควาร์กอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะคะก็เราจะมารวมตัวกันแต่ให้รู้ว่าควาร์กนี่แหละนะคะจะมาฟอร์มตัวกันจนกลายเป็นโปรโตอนกับนิวตรอนนะคะในสภาวะที่เกิดโปรโตอนกับนิวตรอนนั้นโปรโตอนกับนิวตรอนเป็นธาตุไหมคะน้องๆเป็นธาตุไหมคะ บอกหนูไม่รู้ค่ะเขาเลิกธาตุไปแล้วหนูเลยไม่สนใจจะเรียนไม่ใช่นะไม่ใช่เหตุผลนะคะน้องๆมันไม่ใช่ธาตุอะไรที่จะเป็นธาตุมันต้องอยู่ในตารางธาตุใช่ไหมจะเคยท่องไหม่ะคะธาตุท,าที่1โปรตอนไม่มีไม่มีในตารางธาตุนะคะในสภาวะนั้นเนี่ยโปรตอนกับนิวตรอนเป็นแค่อนุภาค มูลฐานะะทุกภาคพื้นฐานนะคะไม่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นทง่งเป็นธาตุอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะทีนี้โปรตอนกับน,นิวตอนเนี่ยนะคะก็จะมาฟอร์มตัวกันเมื่อเวลามันผ่านไป,ไปอีกนะคะหลังพี่แบ่งสานาทีเมื่อมันเย็นลงเหลือสิบกำลังแปดเคลวิน win, นะคะมันจะเริ่มฟอร์มตัวกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะมันเกิดนิวเคลียสของธาตุชนิดหนึ่งขึ้นมาก่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวกันนะคะ,ะพี่เขียนไว้ตรงนี้นะคะตัวปรดหลังเขาว่าโปรตอนเนี่ยน้องๆน้องๆเขียนไปเลยนะคะ่ะวงเล็บค่ะมันคือ นิวเคลียสของไข่คะโปรตอนธาตุอะไรคะที่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่โปรตอนเฉยๆเลยธาตุอะไรคะโอ้ไฮโดรเจนนะคะถ้าธาตุไฮโดรเจนหยิบมาธาตุไฮโดรเจนเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสของม,มันก็คือมีแต่โปรตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ถ้าพี่เด็ดอิเล็กตรอนนะเด็ดทิ้งปึ้งออกไปเลยมันก็จะเหลือแค่นิวเคลียสของไฮโดรเจนซึ่งทั้งก้อนนั้นแหละก็มีแต่มีแต่โปรตอน ใช่ไหมคะเราเรียนเคมีมาแล้วเนาะใช่ไหมนะฮะแสดงว่าในสมัยแรกเนี่ยมันมีแต่นิวเคลียสคืออิเล็กตรอนมันยังเข้ามารวมไม่ได้เพราะอะไรก็มันร้อนมากนึกออกป่ะนะคะเหมือนพี่เอาข้าวสารเสกอ่ะเสกสนุนหนูก็ร้อนพอร้อนมันก็จะติ้งเต้น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 เร่า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 เลยใช่ไหมคะมันไม่เสถียรพอที่มันจะมารวมกันอยู่ด้วยกันเราเป็นอิเล็กตรอนของฉันนะเธออะไรเงี้ยมันทําไม่ได้นะเพราะตอนนั้นมันยังร้อนอยู่นะคะอ่ะนั้นกลายเป็นว่านะฮะเราก็จะเกิดเป็นเซตแรกของเข้าไปแค่นิวเคลียส คือยังไม่เป็นธาตุที่สมบูรณ์นะคะเมื่อมันเย็นลงไปกว่านนี้อีกคือต้องรอถึง3 0 0 0สนปีเลยคะ่ะน้องๆค่ะ,นะคะถึงจะเย็นที่10,000เคลวิน10,000เคลวินนะคะสิบกลังนะคะตอนนั้นเนี่ยเย็นพอที่อิเล็กตรอนจะมารวมกับนิวเคลียสจะได้ไหมเมื่อกี้ยังไม่เป็นธาตุนะเป็นแค่นิวเคลียส ฮอนิวเคลียสเริ่มโอเคซ้ายขวาหน้าหลังชั้นเย็นล,ละอิเล็กตรอนมา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 ,มาอยู่ด้วยกันนะคะพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บอุ้ยตา้แล้วเรามีอิเล็กตรอนมีนิวตรอนมีโปรตอนครบองค์เราก็กลายเป็นธาตุโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นต้องรอถึง30,000 0ปีค่ะถึงจะเกิดธาตุ2ชนิดแรกของจักรวาลเราขึ้นค่ะนั่นก็คือธาตุอะไรคะไฮโดรเจนและอะไรคะและฮีเลียมไฮฮีนั่นเองใช่ไหมคะธาตุที่1ของตารางธาตุกับธาตุที่2ของตารางธาตุแล้วมันก็เป็นธาตุที่1และธาตุที่2ของ จักรวาลของมนุษยชาติจริงๆนะคะถ้าเราไม่มี2ท่านนี้นะคะไม่เกิดมาเป็นเราทุกวันนี้นะคะน้องๆนะคะเราเนี่ยก็ ก็ต้องต้องต้องขอบคุณไฮโดรเจนและฮีเลียมมาณนะโอกาสนี้นะคะอ่านะพัผนผ่านไปต้อง30,000นปีนะคะถึงจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องรอถึง1000ล้านปีค่ะกว่าเจ้าธาตุพวกนี้นะคะมันจะกลายเป็นมันเป็นแก๊สเนาะสถานะของมันนะคะมันก็จะอยู่เป็นแก๊สนะคะมันจะมาหมุนวนรวมกันแล้วอนุภาคก็จะเริ่มเกาะกลุ่มกันใหญ่ขึ้นนะคะเกาะดึงอนุภาคมาชิดกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้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 นจนกลายเป็นกาแล็กซี่รุ่นแรกหรือเราเรียกว่าโปรโตกาแล็กซี่นะคะต้องรอถึงพันล้านปีเลลยแะต้อองร ถึ0 0มล้านปีเลยครับคุณน้องขากว่าเราจะมีเนบิวลาที่ก่อร่างสร้างตัวเป็นระบบสุริยะในปัจจุบันนะคะดังนั้นจริงๆถือว่าเราเนี่ยเป็นพวกนับ new generation นะคะเป็นเป็นพวกยุคใหม่นะคะถือว่าเป็นวัยรุ่นนะคะโลกเราเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะอ่ะโอเคค่ะน้องๆน,น,นี่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะของบิ๊กแบงที่เป็นสตอรี่อ่ะทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าพี่คะเขามีหลักฐานอะไรนะฮะก็สนับสนุนหลัก ของบิ๊กแบงด้วย2หลักฐานต่อไปนี้นะคะพี่สรุปแล้วมี2กิ่งเห็นไหมเบอร์หนึ่งตรงนี้กับเบอร์2ต,ต,ตรงนี้นะคะอันที่1เลยก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าฮับเบิลนะคะบคุณฮับเบิลเนี่ยนะคะเอ็ดวินฮับเบิลเนี่ยนะคะเป็นนักดราราศาสตร์ทำงานอยู่ที่นาซาค่ะอเมริกานะคะเขาค้นพบว่าเอกภพเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่มันขยายตัวตลอดเวลานะคะเขาเชื่อว่าแบบนี้ค่ะตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยบิ๊กแบงเนี่ยคือความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรเลยเนี่ยคือพี่จะว่าอะไรก็ไม่ได้แต่เมื่อเกิิดดบบกแงงทุอย่าระเ และเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและก็ใหญ่ขึ้นนะฮะนอกจากจะใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะก็จะห่างกันออกไปนะคะอันนี้เป็นการทดลองที่ทําได้ที่โรงเรียนน้องๆซื้อลูกโป่งมานะฮะพอน้องซื้อลูกโป่งมาเสร็จแล้วน้องๆเนี่ยก็อาจจะเอาเป็นแบบ เป็นสติกเกอร์หรือหัวใจรูปอะไรก็ได้นี่นะคะไปแปะไว้ที่บริเวณต่างๆแทนกาแล็กซี่ก็ได้หรือวัตถุบนท้องฟ้านะคะเป็นจุดต่างๆของลูกโปง่งทีเนี้ยหนูค่อยๆเป่าลมไปจินตนาการตามพี่นะพราหนูเป่าลมปุ๊บลูกโปง่งต้องเป็นยังไงคะเด็กๆจินตนาการแล้วจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เระจะไม่เดียนแล้วค่ะจะจินตนาการอย่างเดียวนะคะอ่าแล้วพอรป่าลูกโป่งลูกโป่งก็ต้อง อย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งลูกโป่งแตกสิค่ะค่อยๆเป่าเสียคุณน้องค่ะลูกโป่งก็ต้องค่อยๆมาค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมอ่าทีนี้ต้องจินตนาการต่อนะพอลูกโป่งใหญ่ขึ้นนะคะไอ้เจ้าติ๊กเกอร์ต่างๆที่เราแปะไว้แทนกาแล็กซี่น้องว่ามันจะชิดกันเข้ามาหรือยิ่งลูกโป่งใหญ่มันจะยิ่งห่างกันออกไปคะเออมันต้องไงคะมันต้องห่างกันออกไปจริงไหม โอ้เนี่ยนะถ้าไม่เชื่อนะักไ,ไปซื้อลูกโป่งเลยค่ะ,นะคะแล้วเย็นนี้ทาดูนะคะ้องจะเห็นเลยจักรวาลหรือเอกภพเราเป็นอย่างนี้จริงๆคะ่ะทุกขณะที่เราหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเวลาดําเนินไปเนาะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาเวลาเกิดวินาทีที่ศูนย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกิดทันทีที่เกิดบิ๊กแบงหลังจากมีบิ๊กแบงเวลาก็เดินมาเรื่อยๆทุกขณะที่เวลาเดินไปจักรวาลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราถึงบอกจักรวาลมันไม่มีที่สิ้นสุด เพราะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วทุกขณะเราก็ห่างกับกาแล็กซีอีกกาแล็กซีหนึ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันเข้าใจไหมคะนะทีนี้เนี่ยในทางฟิสิกส์เนี่ยนะครเราคนพบเรี่องไงว่าอะไรมันวิ่งออกจากกันนะคะปรากฏการที่จะคอนเฟิร์มว่าเอกภพหรือวัตถุพวกกาแล็กซีอะไรพวกนี้มันวิ่งออกจากกันเนี่ยเป็นเพราะปรากฏการที่ชื่อว่าการเลื่อนทางแดง นะคะอ่าอันนี้ต้องไฮไลท์ดอกไม้จันแ์8ล้านดอกเลยค่ะน้องๆนะคะไฮไลท์ดอกไม้จัน8ล้านดอกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบโอ๊ยมันสังเกตง่ายมากนะแต่แบบมันยิ่งใหญ่มากในการค้นพบแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นหลักฐานสําคัญสุดๆเลยในการค้นพบนี้นะคะการเลื่อนทางแดงนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายผ่านข้อสอบมันจะมีข้อสอบข้อหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะทำให้เขาเอาปรากฏการเลื่อนทางแดงนี้มาคอนเฟิร์มว่าเอกภพมันขยายตัวตลอดเวลานะคะแล้วฮับโบก็เอาสิ่งนี้มาตั้งเป็นกฎของเขา ซึ่งถ้าน้องจะสอบ o อเนน้องไม่ต้องจําก็ได้แต่พี่แปะไว้ให้เผื่อบ,บางคนไปสอบแพทสอนะคะแพทสเคยออกคํานวณเรื่องสูตรของ h u b เบิ v เท่ากับ h d นะคะมีรายละเอียดให้ไปอ่านเพิ่มกันได้นะคะโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า Big Bang มีหลักฐานอะไรสนับสนุน1ก็คือบอกไปเลยว่า h u b เบิเจอเร h ชิฟหรือเลื่อนทางแดงที่พบว่าเอกภพมันทําไมคะเออมันทำไมคะ,ออม,ม,คะมันขยายตัวนั่นเองโอเคไหมนะคะ อันที่2ค่ะนะคะอันนี้เป็นการค้นพบโดยบังเอิญค่ะของนักวิทยาศาสตร์แห่ง b บ l ส์แลบนะคะก็คือการค้นพบคลื่นที่ชื่อว่า CMB นะคะคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังข้อ2ของเรานั่นเองนะคะซึ่งไอตัวนี้ค่ะมันคล้ายๆกับเป็นซากเหลือนะคะเวลาพูดซากไม่ต้องมองหน้าเพื่อนนะคะเวลาพูดซากอย่ามองหน้าเพื่อนนะคะนะมันก็เป็นซากเหลือซึ่ง เป็นซากมาจากบิ๊กแบงอะนึกออกไหมว่าถ้าครั้งหนึ่งบิ๊กแบงมันเคยเกิดขึ้นมาจริงๆน่ะมันต้องพอจะตรวจจับหาอะไรที่มันเป็นร่องรอยมาจากอาดีตพวกนี้ได้บ้างนะคะซึ่งเขาก็ส่งดาวเทียมชื่อ อโอ้คบนีนะคะ COBE เนี่ยนะคะขึ้นไปตรวจแล้วก็เจอด้วยจริงๆนะคะอ่ะก็ข้อ1ข้อ2นี่เป็นหลักฐานเนาะอ่ะเรามาดูตวัวข้อสอบกันนะคะข้อสอบตัวนี้นะคะ,คอ,อ,ะ,คะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงหลักฐานไป2ข้อใช่ไหมก็อยู่ในหลักของข้อนี้พอดีเลยเนาะเห็นไหมสอนไปปุบนะบอกแล้วเรื่องเนี้ยทาาั้งดาราทั้งธรณีขอแค่ฟังสักครั้งหนึ่งรู้เรื่องสักสครั้งหนึ่งมันรู้เรื่องตลอดชีวิตนะแล้วมันก็กาได้เลยนะคะอะไรเร็วตอบมาเร็วปรากฏการณ์ที่สนับสนุนบิ๊กแบงคือ การขยายตัวของเอกภพนั่นเองนะคะโอเคเลยใครเป็นคนค้นพบฮับอะไรคะฮับเอ่อฮับโบนั่นเองนะคะแล้วฮับโบนี่เขายิ่งใหญ่มากเลยนะ,ะตัวเองะ่ะเขามีบารมีทางวิชาการสูงส่งมากจนถึงขั้นที่ว่าเอาชื่อเขานี่ไปตั้งชื่อเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศนะคะต้องรู้จักกล้องโทรทัศน์ใช่ไหมคือกล้องดูดาวแั่นแหละนะคะปกติกล้องดูดาวเนี่ยตั้งบนโลกใช่ไหม ส่องดูดาวอู้ตายเห็นดาวก็รีรอสองคนแรกเลยใช่ไหมฮะเห็นเป็นดาวพฤหัสม,มีนู่นมีนี่อู้ตายเป็นทฤษฎีเรียนกันมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะแต่กล้องฮับโบนี่มันแรงกว่าน,นั้นคือมันเป็นกล้องที่ไปตั้งตัวเองอยู่นอกโลกค่ะคืออยู่ที่เขาเรียกว่าแหละวงโคโจรหุ่นก็เป็นดาวเทียมดวงหนึ่งของโลกอะคือโคโจรอยู่รอบโลกที่นอกโลกเลยนะคะทาไมเราทําอย่างนั้นด้วยอะพี่เออเพราะว่าโลกเรามีชัน้นบรรยากาศ การที่น้องส่องอะไรก็ตามจากโลกจากพื้นโลกเนี่ยน้องจะเจอบรรยากาศอับทบบางและบิดเบือนทําให้ภาพที่มองเห็นมันไม่เคลีรยมันไม่ชัดนะคะหรืออาจจะไม่ละเอียดพอแต่พอน้องไปตั้งกล้องนี้ที่ในที่อวกาศข้างนอกเนี่ยนะคะโอ้มันแพงมากเลยนะหลายร้อยล้านนะหลายร้อยล้านนะไปตั้งข้างนอกเนี่ยน้องจะไม่เจออุปสรรคในการส่องเลยน้องจะส่องได้หมดเลยคะ่ะทะลุทะลวงไป,ไ,ปไปดูไปถึงการแล็กซี่ไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งกล้องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะ่ะตั้งด้วยชื่อของฮาร์โบ คิดดูนะคะงั้นการค้นพบของฮับเบิลเนี่ยนะคะคือแบบแกรนมากๆเลยถึงขั้นที่แบบทุกคนหันมาเชื่อบิ๊กแบงหมดก็เพราะหลักฐานของฮับเบิลอะค่ะน้องๆนะคะเแบเขาแกรนมากขนาดนี้นะคะโอเคค่ะข้อ19ผ่านไปนะคะมาดูข้อที่20กันเลยค่ะข้อ20เร็วหลังเกิดบิ๊กแบงปริมาณอ,อนุภาคกับปฏิอนุภาคควรเป็นไปตามข้อใดจึงเกิดกาเล็กส่งกาเล็กซี่ดวงดวงดวงดาวตามมาจนถึงมีเราทุกวันนี้นะคะเราเป็นอะไรคะเนี่ยเราเป็นอะไรคะ เราเป็นผีไหมคะเราเป็นอาอะไรคะเราเป็นอนุภาคดังนั้นแสดงว่าอะไรต้องเหลืออนุภาคต้องเหลือแสดงว่าอะไรต้องมากกว่าอนุภาคก็ต้องมากกว่าเห็นไหมคิดเป็นสเต็ปตอบได้เลยตอบข้อ2เห็นไหมคะนะฟังทีเดียวมันตอบได้หมดนะนะคะ มาแล้วค่ะเอ็ดวินฮับเบิลนะคะเอาชื่อคุณปู่มาเลยนะคะเขาบอกว่าเอ็ดวินฮับเบิลได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อใดที่ทําให้พบว่าเอกภบพบมีการขยายตัวเออมื่อกี้พี่สอนแบบให้จาไปก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดนะอ่ะเนี่ยแหละคือข้อนี้ค่ะที่เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะคะเขาศึกษาแล้วเขาเจออะไรนะลูกโป่งลูกโป่งมันแค่เจออะไรนะเจอเรดชิฟต์ใช่ไหมอาการเลื่อนทางแดงข้อไหนมันตรงกับการเลื่อนทางแดงเร็ว เพื่อนจาได้ไหมการเลือ่อนทางแดงแต่ไม่มีชอยครับพี่นะฮะ,ะตรงกับอ,อ,อาจจะยากนิดนึงนะเขาใช้คํานี้ค่ะนะฮะการวัดการเลื่อนตําแหน่งของสเปกตรมัมซึ่งเราเจอเป็นสเปกตรัมของสีแดงนะคะก็เลยใช้เป็นเรดชิฟค่ะอ่าจดไปนะคะตัวนี้เราเจอเรดชิฟนะคะทีนี้ถ้าพูดเป็นเรดชิฟเลยเนี่ยน้องอาจจะไม่เก็ตดังนั้นเอาสิ่งที่น้องรู้จักก่อนละกันน้องๆคะน้องๆเคยเห็นรถพยาบาลไหมคะ รถพยาบาลแอมบูลนน์นี่เวลามันวิ่งบอเปิดบอ,อใช่ปะเวลามันเปิดบอเนี่ยเวลามันวิ่งเข้ามาใกล้เรากับมันวิ่งหนีเราออกไปเนี่ยเสียงของบวอมันเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนถูกไหมมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดอปอะไรคะน้องน้อง ด o อปเลอร์นี่แหละเรียกด o อปเลอร์นะคะดอปเลอร์คือปรากฏการที่เสียงเปลี่ยนความถี่หรือควนซีไปใช่ไหมใช่เนาะนะคะปกติเนี่ยสมมติหนูหนูอ้าปากพูดขึ้นมา1อย่างเกิดเสียงขึ้นมาเนี่ยนะฮะเสียงจะเซอร์ราวใช่ไหมคะทุกทิศท,ทางมันจะต้องออกไปเท่าเทกันนะฮะทำให้ระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นเสียงจะต้องทำไมกันตลอดคะเออต้องเท่ากันตลอด ถูกไหมต้องเท่ากันตลอดแต่หากว่าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นหรือรถพยาบาลนั้นมันเกิดการเคลื่อนที่ไปด้วยสมมติมันวิ่งไปข้างหน้านะฮะไอวงเสียงตัวนี้มันก็จะทําให้ชิดกันในด้านหน้านึกออกไหมคะนึกถึงว่ามันเคลื่อนที่อย่างนึกออกไหมพอมันเคลื่อนไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยนะฮะไอข้างหน้าเนี่ยกลายเป็นชิดกันเข้ามาและไอข้างหลังกลายเป็นอะไรคะห่างกันนะฮะซึ่งไอตัวนี้แหละค่ะกลายเป็นรูปสวยสวยก็คือรูปรถไฟ ที่พี่เอามาให้แล้วเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นรถไฟมันกําลังวิ่งไปทางยอย่างนี้คือทางขวานะคะน้องก็จะเห็นเลยว่าหน้าคลื่นของเ,ออเสียงที่ออกมาเนี่ยนะคะตรงนี้หน้าคลื่นจะสั้นนะ,ะหน้าคลื่นแทนด้วยสัญลักษณ์คือแลมด้าโอเคไหมแลมด้าจะต่ำโอเคไหมข้างหลังเนี่ยหน้าคลื่นจะใหญ่เห็นไหมคะแลมด้าจะมากโอเคเนาะนะคะ อ่ะทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะนะคะแล้วแลมด้ามันมีผลอะไรล่ะคะกับเสียงของไซเรนหรือเสียงของหวอนะคะจากสมการคลื่นอ่ะทวนนิดนึงนะหลายคนเรียนฟิสิกส์มาแล้วน,นี่คือสมการง่ายมาก V เท่ากับ F l a m ลมด้าใช่ไหมตัวเองเนาะถ้าหากว่าแลมด้าเพิ่ม V เนี่ยมันจะต้องคงที่แปลว่า F จะต้องลดใช่ไม่ใช่เพื่อให้ค่ามันชดเชยแล้ว V คงที่เหมือนเดิมนะคะหมายความว่าถ้าข้างหน้าลดแลมด้ามันลง ความถี่ก็ต้องเพิ่มลังลดแลมด้ามันเพิ่มความถี่ก็ต้องลดเข้าใจตรงนี้ไหมานาะเพราะว่าความเร็วมันต้องเท่าเดิมสิใช่ไหมมันเป็นคลื่นขึ้นเสียงอะนะฮะขึ้นเสียงความเร็วมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิบริเวณเดียวกันอุณหภูมิเท่ากันความเร็วก็ต้องเหมือนเดิมนะคะทีนี้แปลว่าอะไรท่านหนูยืนฟังเสียงไซเรนอยู่หน้ารถหนูจะได้ยินความถี่ F สูงขึ้นนะฮะเสียงความถี่สูงขึ้นหมายถึงเสียงที่สูงขึ้นใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นเสียงคือเสียงสูงถูกไหมเหมือนพี่ร้องเพลง เนี่ยคือเสียงสูงแต่แ้วความถี่ต่ำออๆๆๆๆเนี่ยคือความถี่ต่ําถูกมั้ยคนะฮะจะเป็นแบบนี้พอนี้่าเป็นไซเรนปุ๊บนึกถึงประสบการณ์ที่เราได้ยินมาเวลาหวอวิ่งเข้ามันจะเป็นวอๆๆๆๆๆเสียงจะสูงขึ้นใช่มั้ยวันนี้รูปเลยเนาะพอหน้าขึ้นมันสั้นเข้ามาความถี่เพิ่มขึ้นนั่นเองแต่พอรถพยาบาลวิ่งออกไปจากเรามันจะเหมือนวอๆๆๆๆๆมันจะเป็นเสียงที่ต่ําลงมานะคะเพราะว่าหลังรถแลมดาใหญ่ความถี่ต่ํา โอเคไหมคะนี่แหละเราเรียกว่าปรากฏการ์ดับเ e r ลอร์ก็คือปรากฏการ์ที่เสียงเปลี่ยนความถี่ไปค่ะน้องๆนะฮะที่นี้นี่คือเล่ามาเนี่ยนะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวกับเรทชิฟแต่เป็นสิ่งที่จะทําให้เราเข้าใจเรทชิฟได้นะฮะนี่คือฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของเสียงซึ่งเป็นคลื่นชนิดหนึ่งฝั่งขวาครับพี่เอาแสงมาใส่แสงเองก็เป็นคลื่นดังนั้นแสงย่อมเกิดดับเ l e r ลอร์ได้ โอเคไหมคะเหมือนกันค่ะสมมติว่าวัตถุที่เปล่งแสงได้เช่นกาแล็กซีเนาะมันมีดาวฤกษ์เยอะใช่ไหมคะมันก็จะเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองหากว่ากาแล็กซีนั้นเคลื่อนที่คะ่ะหากน้องซึ่งเป็นคนดูเป็นผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนนี้เห็นผู้หญิงไหมตายโดนบงังไม่เป็นไรวาดขึ้นมาให้ใหม่อ่ะผู้หญิงอยู่ตรงนี้เซ็กซี่ไหมคะ อ่าเซ็กซี่มากนะครับเซ็กซี่มากนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ด้านหน้าโอเคไหมอ่าตัวนี้เป็นผู้ชายอ่าฝั่งนี้ผู้ชายเห็นนะผู้ชายเห็นนะอ่านะคะผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนี้นะคะอยู่หน้ากับหลังกากแกล็กซี่กาแล็กซี่แบบเนี้ยนะคะ <S <S ถ้านหนูเห็นวงของคลื่นแสงที่วิ่งออกอย่างเงี้ยแสดงว่ามันกําลังวิ่งไปทางนี้ใช่ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าฝั่งนี้หน้าขึ้นเข้ามาชิดกันฝั่งหลังเนี้ยนะฮะหน้าขึ้นค่อนข้างจะห่างกันเพราะฉะนั้นดูออกนะนี่คือด้านหน้าและนี่คือด้านหลัง ดูออกใช่ไหมคะหน้ากับหลังนะคะทีนี้เนี่ยพอมันเกิดดอปเลอร์ของแสงขึ้นมามทำไมเราถึงรู้ว่ามันเกิดเพราะว่าถ้าดอปเลอร์เกิดนั้นจะต้องเกิดการเปลี่ยนความถี่ใช่ไม่ใช่เนาะทีนี้ความถี่ของแสงเนี่ยมันจะไม่เหมือนของเสียงความถี่ของแสงเนี่ยมันจะโชวออกมาด้วยสีใช่ไหมคะถูกไหมคะด้วยสีนั่นก็คือถ้าความถี่สูงสีจะออกมาเป็นโทนน้ําเงินหรือม่วงนะคะแต่ถ้าความถี่นั้นต่ํามันจะออกมาเป็นโทนของสีอะไรคะน้อง สีแดงหมายความว่าถ้าดับเบิลอร์ของแสงเกิดขึ้นในวิถีเดียวกันกับที่เกิดดับเบิลอร์ของเสียงนะคะถ้าวัตถุวิ่งเข้าหหานโหนูต้องเป็นเหมือนคนผู้หญิงหรือคนผู้ชายเออต้องเป็นเหมือนคนผู้หญิงใช่ไหมคะเจ้าคนผู้หญิงนี้จะเห็นหน้าขึ้นสั้นลงใช่ไหมคะแปลว่าความถี่จะต้องส่งข้ามก็คือสูงขึ้นเมื่อความถี่สูงขึ้นน้องจะต้องเห็นสีเป็นสีค่อนข้างจะเป็นสีน้าเงินหรือสีม่วงใช่ไม่ใช่ แต่เมื่อฮับเบิลใช้การส่องกล้องดูกลับพบว่ามันเป็นสีแดงนั่นแสดงว่าฮับเบิลมองเห็นในลักษณะของผู้หญิงหรือของผู้ชายคะอ้ของผู้ชายเห็นเป็นสีแดงถูกไหมคะเด็กๆแสดงว่าวัตถุที่เราเออฮับเบิลกำลังส่องก็คือกาแล็กซีกำลังห่างเราออกไปหรือใกล้เราเข้ามาคะกำลังห่างออกไปเรื่อยๆ นี่นะค่ะเข้าใจไหมคะวิธีการสื่อสารของฟิสิกส์คือไม่มีทางหรอกที่เราจะไปแบบเฮ้ยขอไปดูกาแล็กซีหน่อยสิเรามองตรงๆไม่ได้เราจะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่นมาจับมันเป็นการมองทางอ้อมเป็นการให้ข้อมูลกับเราทางอ้อมนั่นเองนะคะน้องๆน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะว่าเราต้องเข้าใจดอปเอร์ก่อนพอเราเข้าใจดอปเลอร์เราจะเข้าใจเรดชิฟเองเลยอัตโนมัติสรุปอีกทีเรดชิฟก็คือดอปเอร์ของอะไรคะ ของแสงนะที่เห็นเป็นสีแดงเพราะความถี่ของสแสงมันต่ําความถี่ต่ําแสดงว่าคืนนั้นกําลังเอ,อ่อวัตถุนั้นกําลังวิ่งหนีเราออกไปนั่นทาให้เรารู้ว่าวัตถุคือกาแล็กซี่ยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆก็เลยรู้ว่าจักรวาลหรือเอกภพมันใหญ่ออกเรื่อยๆเหมือนลูกโปง่งใช่ไม่ใช่ใไหมคะนะราะเรื่องนี้แบบจริงๆมันลึกึ้งหนาลึกึ้งแล้วมันเข้าใจไม่ยากชาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันในหมู่ชาวจีและชาวญี่ปุ่น การดื่มชาสดอุ่นๆวันวะละสามถ้วยจะทำให้สมองของเราได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่พอเหมาะทำให้สมองมีสมาธิและพัฒนาความจำได้ดีกว่าคนทั่วไปค่ะที่สำคัญเลยชาย,ยังช่วยปรับอารมณ์และสภาพจิตใจของเราให้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาของช่วง The Dream Idol คนดนใจกันแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคนดนดใจ แล้วว่าแต่เจ้า,มาแมลงตัวนี้มันชื่ออะไรนะาอ้าวสวัสดีค่ะพวกกำลังสงสัยอยู่ว่าเจ้า,มาแมลงตัวนี้เนี่ยชื่ออะไรแล้วก็มีการเป็นอยู่ยังไงอย่างนี้เราต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาแมลงอย่างนักกีตาวิทยามาให้คำตอบกันแล้วค่ะไปกันเลยคนดนนนใจวัเิ เดนนไปตัั้วยยกกพีงและในวันนี้นะคะเราได้มาอยู่กับนักกีตาวิทยาหรืออาจารย์อิมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกอร์อุไรวันณินเพสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตตน,น้องประพรู้ไหมคะว่า,มาแมลงเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มากที่สุดในโลก คือสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งหมดรวมกันเนี่ยยังน้อยกว่าแมลงนะคะแมลงเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก54แล้วที่เหลือถึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นรวมกันนะ,ะเพราะฉะนั้นแมลงมีความหลากหลายเยอะมากนักกีตาวิทยาก็คือคนที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแต่ว่าวิทยาศาสตร์ชีวภาพตัวเนี้ยเราเน้นเฉพาะสัตว์ที่เป็นเราเรียกว่าสัตว์หกขานะคะคือแมลงเนี่ยต้องเป็นสัตว์หกขาก็จะบวกกับเรื่องของการศึกษาทางด้านธรรมชาติวิทยา ะะเพราะฉะนั้นคนที่สนใจทางด้านกีตาวิยาเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะค่อนข้างดีแล้วก็มีความรักธรรมชาติเพราะว่ามแมลงนั้นจะเป็นสิ่งที่อยู่กับธรรมชาติแล้วตลาดในประเทศไทยเนี่ยเปิดกว้างขนาดไหน,นะคะเปิดกว้างมากนะคะเพราะว่าคนที่เรียนทางด้านนี้เนี่ยอาจจะยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสาขาอื่นนะคะแล้วก็ความต้องการในตลาดเนี่ยโดยเฉพาะตลาดทางด้าน การเกษตรนะคะเพราะว่าปัญหาทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับแมลงจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการนักกีตาที่จะไปช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็นอกจากทางด้านการเกษตรแล้วปัจจุบันเนี่ยกีตามันยังเข้าไปอยู่ในสายงานของทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้ด้วยโลกของแมลงมีอะไรให้ศึกษาค้นคว้าเยอะเลยนะคะแต่ช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกันว่านักกีตาวิทยาต้องมีทักษะหรือความรู้อะไรบ้างกับอาจารย์อิมช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ เมล็ด,ฟ,ดฟักทองของขอบเคี้ยวที่ใครหลายๆคนชื่นชอบหากเรากิน,มนเมล็ดฟักทองวันละหนึ่งกำมือจะทําให้ร่างกายของเราได้รับธาตุสังกะสีค่ะไปช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันทําให้ร่างกายไม่เป็นหวัดง่ายและมเมล็ดฟักทองนี้เองก็ยังมีสารที่ไปช่วยเพิ่มหน่วยความจําและเพิ่มทักษะอื่นๆด้วยนะคะ ที่สําคัญเลยหากกินมเมล็ดฟักทองในช่วงอ่านหนังสือจะทําให้สมองของเราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยค่ะเราพักเรื่องอาหารที่ช่วยบํารุงสมองเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไปเพิ่มความรู้ให้สมองกับช่วงติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์กับอาจารย์ปิยวัฒนกันต่อค่ะอ่ะโอเคนะคะข้อที่22ีฝากเป็นกันบ้านโอเคไหมอาจดไว้นะเป็นโฮมเวิร์ H.W. homework นะคะ แน่เนาะเพราะฉะนั้นฝากเรื่องบิ๊กแบงไปด้วยนะครับว่าบิ๊กแบงเป็นเรื่องที่มักจะนํามาออกครับเพราะยิ่งทุกวันนี้พี่เดาเลยนะปีนี้มันมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นก็คือการคนพบคลื่นความลน้มถ่วงนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่แบบยิ่งไปตอบโจทย์เรื่องทฤษฎีต่างๆที่เกิกดาราศาสตร์มากขึ้นนะ่พี่ว่าปีนี้มีโอกาสที่มันจะออกอะไรแบบเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูเรื่องนี้มากันเยอะๆก็แล้วกันเนาะ นะคะอ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะน้องๆดูในหนังสือนะคะพี่จะฝากกันบ้านให้น้องๆทำในเรื่องวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ก็คือหน้าสิบเอ็ดนะคะหน้าสิบสองในพี่เป็นที่ไว้ให้น้องเนี่ยกลับไปวาดแมพ ของวิฒนาการดาวฤกษ์กันเองโอเคไหมเนาะนะคะอ่าส่วนที่พี่จะให้น้องๆเนี่ยมาศึกษากันต่อพี่จะพาไปดูเรื่องของคำนวณนะคะดังนั้นเรามาดูนะคะคือดาวฤกษ์เนี่ยค่ะน้องๆที่น้องๆทราบอย่างแน่แ้วก็คือว่าดาวฤกษ์นี่มีสมบัติคือมีพลังงานเป็นของตัวเองใช่ไหมคือมีเทอร์โมนิวเคลียร์สามารถที่จะแบบมีพลังงานใช้เป็นของตัวเองได้ตลอดเวลานะคะแล้วเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นดาวมันค่อนข้างที่จะเป็นไงคะเออแสงมันจะไม่แช่นิ่งใช่ไหมมันจะกระพริบได้อะไรเงี้ยนะนี่ก็คือสมบัติกายภาพ ันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะฮะแต่พอเราขึ้นมปลายเนี่ยนะคะสมบัติของดาวฤกษ์เองเนี่ยนะมันจะถามในหลายๆเรื่องนะะซึ่งวันนี้พี่หยิบมาให้น้องๆเนี่ยสเรื่องด้วยกันนะคะนะฮะอ่ะมาดูประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะพูดถึงความสว่างกันนิดนึงนะฮะพูดความสว่างนี่ใครๆก็เข้าใจอ่ะจริงไหมเปิดไฟก็สว่างแล้วอะทำไมจะ,จะไม่เข้าใจนะฮะงว่าความสว่างคือพลังงานเนาะใช่ไหมเหมือน,นปลดหลอดไฟไว้นานๆแบบบางทีหลอดไฟก็ร้อนอ่ะใช่ไหมเราเอาโปะไฟมาส่องหน้าตัวเองไว้ก็ร้อนแสดงว่ามันเป็นพลังงานนะฮะกับดาวฤกษ์มัันนกกก็คือพลงงาาาจดวฤ ที่ปลดปล่อยออกมานะฮะในแต่ละช่วงเวลานะฮะเขาคิดง่ายๆก็คือแต่ละวินาทีนะฮะทีนี้เนี่ยความสว่างเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงถ้าเราไปศึกษากับดาราศาสตร์นะคะลองดูนะคะสมมุติทั้งสองอันเนี่ยคือเทียนไขที่เหมือนกันทุกประการนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะทั้งขนาดทั้งมวลทั้งขั้นประกอบทั้งเคมีที่เอามาทําเทียนตัวนี้นะคะพี่เนี่ยถ้ามองจุดเทียนก่อนนะจุดเทียนก่อนแล้วพี่เนี่ยก็ทําให้เทียนเนี่ยนะคะมันเอ่อห่างจากตาพี่ไปเท่ากัน นะหมายถึงระยะจากตรงนี้มาถึงตาพี่เนี่ยต้องห่างเท่ากันถ้ามันห่างเท่ากันเนี่ยแปลว่าพี่จะต้องมองเห็นความสว่างจากเทียนทั้งสองเล่มเท่ากันไหมคะเท่ากันถูกไหมคะโอ,อ้ก็มันเทียนเดียวกันองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันคุณสมบัติกายภาพของเทียนเหมือนกันนะคะแต่สมมติพี่เปลี่ยนนะอันนี้เทียนธรรมดาอีนี่เทียนพันษา<笑><笑>นะคะเทียนพันษาใหญ่เท่าสิบคนโอบนะคะหยิบมาปุ๊บเนี่ยความสว่างของเทียนพันษาก็น่าจะทำไงคะมากกว่าใช่ไหม ถูกไหมอันนี้ที่ระยะเท่าเดียวกันแต่ถ้าเริ่มเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะเทียนเล่มเล็กพี่เอาไว้ข้างหน้านี่นะแต่เทียนพันศาเนี่ยอู้เอาไปไว้นู้นเลยค่ะหลังห้องเลยค่ะเอาไกลเอาไปเลยค่ะไปถึงซุงไงก็ล็อกไปภาคใต้เลยก็ได้นะคะน้องว่าความสว่างที่น้องตอบพี่เมื่อกี้ว่าเทียนพันศาสว่างกว่าเนี่ยน้องยังจะตอบเหมือนเดิมไหมคะถ้าพี่เอาเทียนพันศาไปนู้นเลยค่ะไปสุดขอบโลกเลยค่ะใช่ไหมนะน้องก็จะต้องตอบว่าตอนนี้น้องเห็นอะไรสว่างกว่าคะ เทียนเล่มเล็กที่อยู่หน้าพีใช่ไหมเทียนพรรษาเนี่ยไปนู่นแล้วนะนะฮะเพราะฉะนั้นความสว่างเนี่ยนะฮะมันมีตัวแปรปัจจัยที่เราจะเห็นความสว่างต่างหรือเหมือนในเรื่องของอะไรด้วยคะเรื่องของระยะที่มองเห็นถูกต้องค่ะนะฮะเข้าใจนะดังนั้นถ้าเราจะคุยกันให้รู้เรื่องเราจะต้องพูดคําว่าความสว่างให้มันถูกต้องแยกชนิดแยกเคสกันนะฮะดังนั้นประเภทของความสว่างก็จะแยกออกเป็น2ประเภทนะคะดูประเภทที่1ก่อนเลยนะคะเปิดหน้า16ครัน้องๆหน้า16นะคะ เห็นไหมคนนี้น่ารักไหมน่ารักเขียนไว้น่ารักนะคะอ่านะฮะอันดับความสว่างอันดับที่หนึ่งนะอ่าจริงๆเรียกว่าความสว่างก่อนก็ได้นะฮะคือมันมีคาว่าอันดับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทาไมถึงใส่คาว่าอันดับเข้าไปนะฮะเอาคําว่าความสว่างเฉยๆก่อนความสว่างปรากฏก่อนนะฮะคำว่าความสว่างปรากฏหมายถึงความสว่างที่ไม่สนว่ามันจะห่างเท่าไม่เท่าแต่เราจะมองมันจากโลกใบนี้เข้าใจปะเช่นดาวดวงนี้กับดาวอีกดวงหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันจะห่างจากโลกอาจจะไม่เท่ากันก็ได้แต่ฉันจะมองมันจากโลกมีอะไรปะเออนะคะจะมองจากโลกเป็นหลักเลยดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นทีนี้ทําไมเขาถึงใช้คําศัพท์ว่าอันดับความสว่างเพื่อที่เขาจะได้บอกได้ว่าใครสว่างกว่าใครนะฮะอันดับนี่ก็เหมือนอันดับของการประกวดนางงามค่ะน้องๆสมมติพี่ประกาศรางวัลนางงามขึ้นมาอย่างอันดับ3อันดับ2อันดับหนึ่งใครต้องสวยสุด อันดับหใช่ไหมคะความสว่างเขาใช้ล้อกับการประกวดนางงามเลยค่ะนะคะความสว่างอันดับหนึ่งความสว่างอันดับสองความสว่างอันดับ3แปลว่าใครสว่างสุดก็ต้องความสว่างอันดับหนึ่งะคะแล้วใครจะสว่างกว่าความสว่างอันดับหนึ่งก็ต้องความสว่างอันดับศูนย์ใช่ไหมมีจริงมีจริงนะคะใครจะสว่างกว่าความสว่างอันดับศูนย์ก็ต้องอันดับ ลบหใช่ไหมสว่างกว่าลบหก็คืออาจจะลบหนึ่งจุดห้าลบหนึ่งจุดแปดใช่ไหมลบสลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะดวงอาทิตย์เรามีความสว่างอยู่ที่ลบเอ่อรู้สึกจะลบยีนะคะลบยีคือคือสว่างมากนะคะสว่างมากจริงเพราะมันใกล้เราด้วยนะครงนั้นความสว่างปรากฏเข้าใจแล้วนะคะเป็นความสว่างที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดเลยเพราะมองจากโลกไม่แคร์สื่อนะคะแต่ถ้าน้องอยากจะวัดความสว่างจริงๆต้องมาที่เบอร์2ค่ะคืออันดับความสว่างที่ซื่อว่าความสว่างซ้ํา สมบูรณ์อย่าอ่านสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะคะ absolute นะคะความสว่างสมบูรณ์นั้นหมายถึงความสว่างที่แท้จริงโดยการมโนว่นะครับพี่เขียนเป็นภาษาไบารุ่นเลยนะจะได้เข้าใจมโนวาจับดาวเนี่ยมาอยู่ห่างจากโลกเท่ากันหมดเวลาจะเปรียบเทียบซึ่งระยะที่จะให้ห่างจากโลกเท่ากันหมดนั่นคือระยะที่10พาเซก นะคะคือระยะห่างของระบบดาราศาสตร์มันจะไม่ได้เป็นกิโลเมตรอะไรพวกนี้นะมันจะเป็นพาเซกเป็นปีแสงเนาะให้รู้จักไว้นะคะพาสเซกนะคะหมายความว่าสมมติพี่อยากจะวัดว่าดาว2รดวงดาวเอกับดาว B ใครสว่างกว่ากันจริงๆโอเคไหมจริงๆนะแปลว่าพี่จะหยิบดาว A และดาว B มาห่างจากโลกไป10พาเซกซึ่งในความเป็นจริงมันหยิบห่างได้ไหมคะน้องๆ โอ้ยใครจะเอามือไีหยิบเราเลิกได้ใช่ไหมคะไม่หมดสิคะน้องนะกระดูกยังไม่เหลือเลยนะคะนั่นหมายความว่าเราจะได้ค่าอันดับความสว่างสมบูรณ์จากการคำนวณโดยใชลกอริทึมเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าใครเรียนสายวิทย์อันนี้เดี๋ยวก็จะสอนนะคะแต่วันนี้เป็นโอเนอ็เนาะใช่ไหมก็อันนี้ก็ไม่มีคำนวณน,นะคะเพียงแต่ว่าทั้งอันดับความสว่างสมบูรณ์และอันดับความสว่างปรากฏตัวนี้นะคะจะสามารถนํามาคํานวณความสว่างที่ต่างกันนูดูนะคะอันดับความสว่างกับความสว่างจริงๆไม่เหมือนกันนะ อันดับเนี่ยคือเบอร์ถูกไหมคือเบอร์นะคะเคอเบอร์อะไรอะเดินนางงามเบอร์อะไรใช่ไหมแต่ความสว่างเนี่ยคือค่าของอะไรคะเออคือค่าของเรื่องของพลังงานนะฮะสมมุติว่าอันดับความสว่างเนี่ยมันต่างกันนะคะ n อันดับความสว่างที่ต่างกันเนี่ยจะเป็น2.5งจุดห้ากำลังเเท้าหม่ความว่าสมมตินะนี่ดาว A ดาว B ดาว C ดาวดดาว A สว่างเบอร์0ูดาว B สว่างเบอร์ลบหดาว C สว่างเบอร์สดาวดีสว่างเบอร์เบอร์หอ่ะงี่ละกัน พี่ถามก่อนเอาคู่นี้อะ A กับ d A กับดีห่างกันกี่เบอร์คะศูนย์กับ1นห่างกันกี่เบอร์ห่างกัน1เบอร์โอเคไหมแปลว่า n จะเท่ากับ1 n คืออันดับที่ต่างกันนะคะถ้าหากว่าอันดับต่างกัน1เบอร์ความสว่างของดาว a และดาว B ก็จะสว่างต่างกัน2.5ยกกำลัง1ก็คือ2.5หาใช่ไหมคะเข้าใจไหมนะก็จะทักตอบว่าเออกับ b เนี่ยนะคะสว่างต่างกัน2.5เท่าโอเคไหมเข้าใจนะคะ ต่อมาค่ะพี่เอาคู่นี้มั่ง B กับ D d o c B กับ D d o c ลบ1กับ1นห่างกันกี่เบอร์คะลบ1กับ1นห่างกันห่างกันห่างกัน2เบอร์ใช่ไหมคะห่างกัน2เบอร์ก็หมายความว่า n เป็น2แสดงว่าความสว่างก็จะสว่างต่างกัน2.5กําลังกําลัง2 6.25เท่านั่นเองเข้าใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะหลักการสําคัญอยู่ในกรอบพี่ๆทาเป็นกรอบเหลืองเบ้งเบ้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว นะคะก็คือความสว่างต่างกัน n เบอร์ ur, จะมีอะไรอันดับความสว่างต่างกัน n, ur, นะะ n ur, เบอร์นะคะ n อันดับเนี่ยนะคะพูดง่าย n เบอร์เนี่ยนะคะความสว่างของมันจะต่างกัน2องกลังสองจาลังกำลัง n เท่าโอเคไหมคะเนี่ยสำคัญมากและพี่บอกเลยว่าออกสอบทุกปีโอเคไหม ไม่มีปีไหนไม่ออกสอบเลยเรื่องเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญอะเหมือนกับแบบต้องรู้อะไรประมาณเนี้ยนะคะดังนั้นเนาะยิ่งอันดับมันสูงก็แปลว่ายิ่งอันดับเอ,อ่อยิ่งสว่างไปไหมนนะคะยิ่งสว่างมากนะคะคิดถึงนางงามอะปรากฏนางงามนะคะอ่ะมาดูกัน28ตามหลักการจัดอันดับความสว่างของดาวนะคะดาวในข้อใดมีความสว่างมากที่สุดนะฮะเวลาถ้าเขาพูดความสว่างความสว่าง ถ้าเขาไม่พูดอะไรให้ถือหมายถึงความสั่งปรากฏไปก่อนเพราะความสั่งปรากฏเป็นความสั่งที่มนุษย์เข้าใจง่ายสุดพระมนุษย์มองจากโลกเข้าใจไหมคะงนั้นเขาก็มีค่ะดาว A B C D ดูซิมีอันเหล่าคําสั่งมาให้เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เบอร์หกเบอร์ลบสองอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะเบอร์ไหนเป็นนางงามที่สวยที่สุดนางงามอันดับไหนคะ เออนางงามอันดับลบสองสวยที่สุดนั่นเองนะฮะก็คือดาวดีด็อกนะฮะอันดับเนี่ยยิ่งตัวเลขมันยิ่งน้อยแปลว่าอันดับมันสูงใช่ไหมเนาะเหมือนนางงามอันดับหนึ่งอ่ะนะถือว่าอันดับสูงกว่านางงามอันดับ3ใช่ไหมคะอันยิ่งเลขน้อยสว่างก็จะยิ่งสว่างมากนั่นเองนะคะให้เข้าใจความหม,มายมันด้วยโนอ,อ่ะโอเคค่ะต่อไปมาดูข้อ29นะคะข้อ29ค่ะยกตัวอย่างเป็นดาวศุกร์เลยนะฮะดาวศุกร์เนี่ยนะคะเมื่อตอนสว่างน้อยที่สุด มีความสว่างลบสานะฮะแต่ดาวซีเรียสซึ่งจริงๆดาวซีเรียสเนี่ยเป็นดาวฤกษ์นะตัวเองอาาเนะะนี่ยดาวฤกษ์นะฮะดาวศุกร์เนี่ยทุกคนรู้เนาะเป็นดาวเคราะห์ใช่ไหมคะนะฮะเขาบอกว่าอันดับความสว่างของซีเรียสเนี่ยลบหนเอางี้คำถามแรก2ดาวนี้ใครสว่างกว่าเออใช่ไหมถ้าดูจากเลขต้องบอกว่าดาวศุกร์สว่างกว่าถ้าจะตอบให้ถูกที่สุดเอาคำภาษาไทยเป๊ะที่สุดต้องบอกว่าดาวศุกร มองเห็นจากโลกได้สว่างกว่าเข้าใจปะเนาะเพราะความสว่างจริงๆมันอะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงดาวฤกษ์ก็ต้องสว่างกว่าดาวเคราะห์ใช่ไหมคะนะแต่การที่เรามองเห็นว่ามันสว่างกว่านั้นเป็นการมองเห็นจากโลกและนี่คืออันดับความสว่างชนิดไหนคะความสว่างปรากฏเจ๋งมากนะคะเพราะฉะนั้นเ็าถามว่ามันจะสว่างมากกว่าซีเรียสกี่เท่าอุ้ยได้ง่ายมากเร็วนะคะมันห่างกันกี่เบอร์ เร็วลบ3.5กับลบหน่หา่างกันเลยคะ่ะเออเขียนเลยคะ่ะอันดับนะคะต่างกันกี่เบอร์คะ n อ <N S 1> เท่ากับสอเบอร์ n อเท่ากับส <N S 1> เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะจะอะไรคะจะสว่างต่างกันต่างกันเท่าไหร่คะ2.5งจากลังเ็ก็คือ2.5งจุดห้ากำลังสอุตไลเลขยากมากเร็วเท่ากับอะไรคะ6.25เท่านั่นเอง แต่แดนเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั okay. ้นที่บอกว่าเรื่องความสว่างนะเรียนครั้งเดียวรู้เรื่องทำซอสสอบได้หมดเลยโอเคป่ะนะอันนั้ข้อ30ลองเองนะอ่ะข้อ30บอกดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่างต่างกันกี่เบอร์คะเขาบอกมาอยู่แล้วเออนี่เขาบอกความต่างมาอยู่แล้วเนี่ยคือตัว N เลยใช่ไหมมันจะมีความสว่างต่างกันกี่เท่าตอบอะไรคะหูเขียนตัวใหญ่ๆเลยค่ะ2.5ยกกําลังเลยคะยกกําลัง4เท่ากูตายคิดเลขไม่ออกอ่ะคิดเร็ว 2.5 2.5ากำลัง2ได้6.25ใช่ไหม6.25ากำลังอีก2เหมือน6 6 6 6ใช่ไหมอะไรใกล้36สุด40เท่านะคะตอบไปเลยว่าประมาณ40เท่านะคะเดี๋ยวพี่กาเป็นเพื่อนด้วยนะคะตอบข้อ4ค่ะเรียบร้อยนะคะมาข้อ่ามาข้อ31ค่ะข้อสอบใหม่เลยนะคะล่าสุดเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าดาว A และ B นะคะมีกำลังสองสว่างปรากฏ ก็เป็นอีกคำพูดหนึ่งอ่ะก็คือความสว่างปรากฏนั่นเองเขาบอกความสว่างปรากฏเนี่ยมันเท่ากันนะคะข้อสรุปใดต่อไปนี้สรุปไปได้ถูกต้องที่สุดถ้ามันเป็นสิ่งที่บอกว่าปรากฏมันต้องมองจากไหนออมองจากโลกใช่ไหมถูกไหมมันมีข้อเดียวปะเห็นไหมเนาะเพราะเราเรียนทฤษฎีไปเจอโจทย์ปุ๊บเห็นชอยปั๊บกาได้ปุ๊บง่ายไหมง่ายมาก นะคะน่าจะพอได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะกลับมาที่อินโฟกราฟิกของเราในน้าสินิดนึงค่ะน้องๆเปิดเร็วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ชอบออกสอบบ่อยๆในกลุ่มของสมบัติของดาวฤกษ์นะคะก็คือเรื่องของสีและอุณหภูมิพื้นผิวเนาะแล้วก็เรื่องของระยะห่างของดวงดาวนะคะเวลาที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าพอดีกลางคืนเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ถ้าหนูมีกล้องส่องที่มันมีกําลังดีๆกําลังขยายดีๆเนี่ยนะคะหนูจะเห็นเลยเวลาส่องขึ้นไปเฮ้ย hey, ทำไมดาวดวงนี้เดืยวแบบฟ้าบางดวงก็ดูขาวบางดวงก็ดูเหลือง บางดวงแดงเลยนะดูแดงสีแดงเลยแสดงว่าดาวฤกษ์แต่ละวดวงก็มีสีที่ทำไมคะไม่เหมือนกันนะฮะเหมือนอย่างพระอาทิตย์ของเราเนี่ยนะฮะพระอาทิตย์ชื่อก็บอกว่าเป็นพระใช่ไหมคะพระนุ่งห่มใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรจีวรใช่ไหมคะเออเนี่ยสีอะไรคะพระพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองโอ้ใช่นะคะเหมือนพระอาทิตย์เลยนะคะทุกวันนี้พระอาทิตย์ก็ถือว่ามีสีสเปกตรัมเขาเรียกสเปกตรัมนะคะหรือเรียกเป็นภาษาบ้านๆก็คือเรียกว่าสีเนี่ยมีสีเหลืองง่ายๆนะใครจาไม่ได้ เขาเรียกดวงอาทิตย์ว่าพระอาทิตย์ใช่ไหมพระก็ต้องหูห่มเหลืองนุ่งห่มเหลืองก็แสดงว่าเออดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยสเปกตรัมสีเหลืองนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เ่าให้ฟังแล้วว่าอุ้ยตายสีมันหลากหลายไปหมดนะคะแล้วสีเนี่ยมันสื่อถึงอะไรแสดงว่าสีมันก็ต้องสื่อความหมายอะไรสักอย่างนะคะอ่ะก็มาดูกันเนาะสีเนี่ยนะคะจะบ่งบอกได้สองอย่างและไม่บ่งบอก อีกสิ่งหนึ่งที่โจทย์ชอบเอามาหลอกลวงเรานะคะเบอร์หนึ่งคืออุณหภูมิเบอร์2คืออายุเบอร์สามคือความสว่างนะคะสีจะบ่งบอกอุณหภูมิของพื้นผิวดาวได้สีจะบ่งบอกอายุของดวงดาวได้แต่สีจะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับความสว่างที่เรียนไปเมื่อกี้ที่ทวนกันไปหัวข้อเมื่อกี้และโจทย์ชอบเอามาหลอกเลอเกินว่าสีนี้แปลว่าสว่างกว่าสีนี้ไม่มีโอเคไหมคะไม่มีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามารู้จักการจัดระบบ สเปกตรัมหรือการจัดระบบการเรียกสีนิดหนึ่งเนื่องจากพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาแบบไม่เรียง A ถึง Z หรือ A อ b c d e f อะไรเงรี้ยให้มันจำง่ายะนะคะเขากลับเรียงสเปกตรัมเป็นชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ประหลาด,รดเริ่มจากอันแรกนะคะสเปกตรัม O คือสีน้ำเงินนะคะสเปกตรัม B คือสี น้ำเงินผส,สมขาวเรียกน้ำเงินขาวนะคะสเปกตรัมเเงี D ้ยเอเนี่ยไม่เรียงลำดับเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมีทริคก,การจำกิฟเกกิฟเกมาให้กับน้องๆน,นะคะวันนี้นะคะ,ะมาดูกันค่ะวิธีการจำสเปกตรัมให้ง่ายนะคะก็คือ O อ,อันนี้เขียนเลยนะคะนี่เป็นความ,วามลับสุดยอดแต่เอามาบอกน้องๆคาดออกอากาศนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะตัว O นะคะก็คือท่องว่า 1นนะคะ B ก็คือ boy A ก็คือ A อะไรคะ A I, อะไร A n d ถูกต้อง้อเก่งภาษาอังกฤษบอกใครๆก็สะกดได้นะคะ F ก็คือ five G ก็คือ guys นะคะ G Y นะ K ก็คือ kiss M ก็คือ me นะคะ ะะก็จะท่องออกมาเป็นคำที่บอกว่า one boy and five guys kiss me นะคะในท่องพร้อมกันสิ one boy and five guys ทำไมคะ kiss me มีท่าด้วยเลยมีท่าด้วยนะคะไม่ต้องอายท่านผู้ชมทางบ้านนะคะทำเลยค่ะอยู่หน้าจอหนูก็ทำอยู่หน้าทีมหนูก็ทำนะคะน้องๆ one boy and five guys เติม s ด้วยนะคะ kiss ed. มียาะนะคะนะ,คะให้ท่องแบบนี้เพราะว่ามันชื่อสเปกตรัม O B A F G K แล้วก็ M โอเคไหมคะนะทีนี้พอท่องสเปกตรัมได้ก็ต้องรู้สีด้วยนะคะเวลาให้หนูใส่สีเนี่ยนะคะให้หนูนูกก่อนว่าไฟสีอะไรมันร้อนที่สุดอ, <c oughs> อ่ะเวลาเปิดเตาแก๊สมาเนี่ยไฟสีร้อนที่สุดคือสีแะไร ไม่ใช่สีแดงนะสีน้ำเงินค่ะคุณน้องขานะฮะเห็นไหมคะพี่เขียนไว้แล้วนะคะสเปกตรัมที่รอ้อนที่สุดอยู่ทางซ้ายมือของอิอนโฟกราฟิกของน้องๆนะคะก็คือสีน้ำเงินนะคะรองลงมาจะเป็นขาวรองลงมาจะเป็นเหลืองแล้วก็ไฟที่เย็นที่สุดก็คือไฟสีแดงนะคะไฟกะโหลกกะลามากเลยสีแดงเนี่ยนะคะดังนั้นนะคะพอเราเอาสีมาผสมกัน,นะค่ะมันจะเกิดเป็นสีระหว่างกลางตรงนี้เนาะน้ำเงินเจอขาวเป็นพี่ย่อดนะเป็นน้ำเงินขาวโอเคไหมคะนะ,ะ,ะอะไรคะเนี่ยขาวกับเหลืองเป็นอะไรคะ ดาวสีเหลืองอ่อนเหรออ่ะเขาไม่เรียกเหลืองอ่อนเขาเรียกขาวเหลืองโอเคไหมรานะคาอ่ะเหลืองับแดงเรียกอะไรเออเขาไม่เรียกเหลืองแดงอันนี้ประหลาดเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกสีสม้มเห็นไหมคะดูคนโอ้ยเนาะอันอื่นเรียกแบบคอมๆอมอันนี้เรียกมีสีส้มนะคะน้องจําสีหลักสีๆแล้วน้องมาผสมมันระหว่างกลางง่ายมาก โอเคไหมคะนะงั้นเนี่ยเข้าห้องสอบปุ๊บแล้วถ้าเจอข้อสอบสเปกตรัม1 by o and 5 u y Kiss มีรอไว้ก่อนเลยแล้วก็ลงสีตามสีของไฟนะคะน้ำเงินขาวเหลืองแล้วก็แดงแล้ผสมระหว่างกลางไม่ต้องท่องครบทุกสีนะคะ นะทีนี้ที่บอกว่าสีมันบอกอายุได้ก็คือน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นไฟที่ร้อนแรงใช่ไหมคะไฟที่ร้อนแรงนี้ก็ต้องนึกถึงเลยคะ่ะหนุมน่มๆใช่ไหมคะหนุมน่มๆมักจะฮอตนะคะหนุมน่มๆมักจะฮอตนั่นเองไงจง่ายๆนะคะหนุมน่มๆฮอตร้อนแรงนะคะส่วนไปทางสีแดงค่ะนึกถึงอะไรคะไม่ร้อนแล้วว่าแบบหมดไฟแล้วว่านึกถึงอะไรคะคนแก่อะไรเงี้ยใช่ไหมเออจะไปเรียกว่าคนแก่หรือคนแก่บางคนก็ไฟแรงใช่ไหมคะนะเรียกว่าแก่เฉยๆก็แล้วกันนะคะอย่าใส่คนไว้ข้างหน้านะแก่ ไม่รอนนั่นเองนะคะนะเพราะฉะันอย่างที่บอกเลยคือก็สีเนี่ยล so ิงก์มาที่เรื่องอุณหภูมิก็ได้ลิงก์มาที่อายุก็ได้แต่ลิงก์ไปความสว่างไหมคะไม่ไม่เกี่ยวกับความสว่างเลยนะคะอ่ะแล้วี่ยเราทดสอบสีดวงอาทิตย์ให้จำว่าอะไรนะเป็นพระใช่ไหมคะอ่าน้องบอกเป็นพระพระนุ่งโหมสีเหลืองอุ้ยตายเร็วเลยไล่เร็วไเร็วไลเ็วไเรสเปกตรัมอะไรเร็ว สเปกตรัม G เก่งมากนะคะนะดวงอาทิตย์เราตรงนี้ค่ะ,ะดาวไว้ให้นะคะก็คือสเปกตรัม G นั่นเองค่ะน้องๆน,นะคะะมาทําข้อสอบค่ะพร้อมเลยค่ะข้อส3ที่สบอกว่าชนิดของสเปกตรัมในข้อใดที่แสดงว่าดาวฤกษ์เนี่ยมันเป็นดาวฤกษ์สีขาวเออสีขาวนะคะมาเลยค่ะ one boy and five g u y kiss me ตรงกับตัวลายเร็วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ ตัวอะไรคะสีขาวกลับไปดู and ถูกต้องนะครับเห็นไหม and, and. ก็คือ s p e c t รัมสเปกตรัม a นั่นเองโอเคเขานี้ก็ได้ตอบข้อ3เสร็จแล้วเห็นไหมคะ5วิเสร็จนะคะ,ะข้อต่อไป5วิเหมือนกันดาวฤกษ์ต่อไปนี้ข้อใดร้อนที่สุดจำเส้น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 ,สนลายของเราเมื่อกี้ได้ใช่ไหมเออมันต้องค่อนไปทางสีไหนบอกน้ำเงินค่ะพี่มันไม่มีในชอยเธอมันไม่มีในชอยสีอะไรคะ สีสีเหลืองถูกต้องเห็นไหมคือแบบมันไม่ต้องอธิบายอะ่ะใช่ไหมมันเรียนมาเมื่อกี้เองอ่ะนะคะอี s ีอ่ะอี s ีอ่ะสามสิบสี่ค่ะอีกนิดนึงน,นะอีกนิดนึง ะะเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ค่ะเป็นดาวที่มีสเปกตรัมชนิด G2V นะคะไม่ใช่ G2V นะไอเลข,ข้างหลังเนะี่ยคือจริงๆเขาในความเป็นเฉดสีค่ะเราโมลายเนี่ยอาจจะเรียนแค่เหลืองแล้วก็สม้มแต่จริงๆแล้วมันจะมีเหลืองอ่อนนิดหน่อยเหลืองเข้มขึ้นเหลืองเข้มอยางงั้นอย่างนี้เขาก็เลยมีตัวเลขกำกับหลังจากความ ความเป็นเหลืองเนาะซึ่งหลังจากตัวเลขเออหลังจากตัวสเปกตรัมจะเป็นเลขอารบิกแล้วหลังจากเลขอารบิกเนี่ยถ้าอยากจะแยกย่อยยังไปอีกเนี่ยจะเป็นเลขโรมันนะคะซึ่งถามว่าน้องต้องใส่ใจไหมไม่ต้องน้องเนี่ยสนแค่ตัวสเปกตรัมหลักของมันก็พอตัวแบนด์หลักของมันก็พอนะคะนี่เขาบอกว่าสเปกตรัม G แล้วมีสีเหลืองเนี่ยบอกเรามาให้ด้วยนะคะโอ้นะคะ,นะคะเขาก็เลยบอกว่าดาวในต่อในข้อใดต่อไปนี้ที่เขาร้อนกว่าดวงอาทิตย์ นะคะแสดงว่าก็แค่ท่องให้มัน one boy and five guys ที่มันเป็นตัวที่อยู่ก่อนหนะ้าคำว่า guys ใช่ไหมก่อนหนา้าคำว่า guys มีอะไรบ้างคะหนึ่งก็คือ one one เลยคะ one boy แล้วก็อะไรคะ and 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 five ะไรคะ five guys อ้าวก็มีแค่นี้สิ ใช่ไหมเออใช่ใช่ก็ตอบเลยนะคะมันใจเขาเราท่องมาอย่างเงี้ยเนาะเออนะคะก็ตอบข้ออะไรคะน้องข้อ2นั่นเองข้อควอยกับจอ,อจานนะคะอ่ะข้อสุดท้ายละนะคะเดี๋ยวที่เหลือ3 6 3 7 3 8อาจจะฝากไปอ่านอินโฟกราฟิกเรื่องพาราแล็ซ์ระยะห่างดวงดาวและทำเองนะคะเป็นกันบ้านเนาะอ่ะ35้ค่ะเร็วช่วยกันตอบกับพี่หน่อยเร็วให้พี่ชื่นใจนิดนึงนะตอบว่าโอ้โหคำตอบมาแล้วนะคะอ,อ,อุณหภูมิขึ้นอยู่ที่ต่ำที่สุดก็คือดาวที่เป็นสี สีแดงนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะอ่ะนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะที่พี่เนี่ยเล่าให้น้องๆฟังนะคะก็เพื่อที่จะให้น้องๆเห็นว่า,เ,าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเอามาพูดกันวันนี้นะคะมันสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่ยาก เนาะใช่ไหมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยกับเทปก่อนนะั้นี้เราอยู่ด้วยกัน2องตอนนะคะก็หวังว่าเราจะชี้ประเด็นในหลายๆอย่างและให้น้องๆเห็นเทรนด์ของข้อสอบให้มันมากขึ้นและรวมถึงการบอกน้องถึงวิธีการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้น้องต้องทําสรุปน้องต้องตกผลึกความรู้คล้ายๆกับที่พี่ทําเป็นอ,อินฟโฟกราฟิกมาให้กับน้องๆน,นะคะนะอ่านะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะโชคดีกับการสอบ หลายๆห,หลายอย่างด้วยบางคนอาจจะไม่ได้สอบแค่อเนอ็ตนะสอบอย่างอื่นสอบที่โรงเรียนอะไรอีกต่างๆนานานะคะทุกคนโชคดีแล้วถ้าเรามีโอกาสนะคะคกะคะ็มาพบกันใหม่นะคะกับรายการดีๆสาระดีๆแบบนี ẹ, ้ท <exha. S 3> ี่ทางรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบรอคโคลี่หนึ่งในผักที่อุดมไปด้วยสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินเคที่จะไปช่วยเสริมสร้างความคิดทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้น และยังช่วยเพิ่มพลังการทำงานของสมองดังนั้นถ้าน้องๆอ,อยากมีความจำที่ดีก็ต้องรับประทานบรอกโคลีและอาหารอื่นที่มีประโยชน์กันนะคะตอนนี้เราไปเพิ่มแรงบันดาลใจกับอาชีพนักกีตาวิทยาในช่วงคนดนใจกันเลยค่ะคนดนใจคนที่กล้าก้าวเดินตามฝัน ดีค่ะกลับมาพบกับช่วง The Dream Idol คนดนใจมีคนบอกว่าอาชีพนี้ลึกลับน่าค้นหาต้องทำงานท้าทายตลอดเวลาว่าแต่อาชีพนักกีตาวิทยาเนี่ยมีทักษะหรือว่าต้องมีความรู้อะไรบ้างคะการเรียน,นกีตาวิทยาเนี่ยมันจะมีความรู้ที่เป็นความรู้พื้นฐานทั้งด้านชีววิทยาเพราะว่ามแมลงเนี่ยเราจะเรียนชีววิทยาแล้วเราก็ต้องเรียนทางด้านพฤกษศาสตร์เพราะว่าพืชอาหารของมแมลงแล้วในขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ทางด้านเคมี เพราะบางอย่างเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนของแมลงหรือว่าในส่วนของอะไรที่เกี่ยวข้องกับแมลงเนี่ยมันจะเป็นความรู้ทางด้านเคมีที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วบางสาขาของของกีตะาเนี่ยมันก็จะไปต้องไปเกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านฟิสิกส์ด้วยเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่เราควรจะต้องมีความรู้ก็คือชีวเคมีฟิสิกส์แล้วรวมทั้งพฤกษศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะมันจะด้วยส่วนสัมพันธ์กันส่วนส่วนทักษะที่ออคนที่จะเรียนกีตะาควรจะต้องมีก็คือหนึ่ง เป็นคนช่างสังเกตนะคะแล้วก็จะเรียกว่า,เ,าเป็นนักธรรมชาติวิทยาคือหมายความว่า,อ,าอะไรสนใจในทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยลแล้วอย่างในประเทศไทยเนี่ยจะพบมแมลงมากที่สุดในฤดูไหนแล้วก็เป็นมแมลงพวกประเภทอะไรอะคะเราจะพบมแมลงเนี่ย คือเรียกว่าเกือบได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่จะมีมีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหลากหลายเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูฝนเพราะว่าหนึ่งพืชอาหารมันจะมีพืชอาหารเยอะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชเกือบทุกชนิดใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มที่เราจะเจอค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพวกผีเสื้อซึ่งมันจะมาวางไข่แล้วก็ตัวหนอนมันจะมากินใบพืช แล้วก็เป็นกลุ่มของพวกด้วงนะคะซึ่งตัวเต็มใบมันออกมาแล้วมันก็จะมากินใบพืชเหมือนกันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเจอค่อนข้างเยอะ,มะแมลงเนี่ยมันศึกษาได้ทุกที่นะคะบางคนไม่ชอบตัวหนอนก็สามารถไปศึกษาตัวมแมลงที่เป็นตัวเต็มใบอย่างเช่นพึ่งหรือว่ามแมลงที่เป็นประโยชน์หรือมแมลงที่สวยงามจริงๆแล้วเนี่ยกิตวิทยาที่เราสอนกันในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีหลากหลาย สาขานะคะ,ะบางคนสนใจทางด้านสารค่า,มาแมลงก็ไปศึกษาทางด้านสารค้า,มาแมลงหรือว่าคนศึกษาทางด้านปอวิธีป้องกันกําจัดเขาก็ไปศึกษาวิธีการป้องกันกําจัดอยากให้อาจารย์แนะนําถึงคนที่จบจากสาขานี้มาจะไปสมัครงาน,นะคะ่ะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรากําลังจะเข้า A C นะคะภาษาอังกฤษมาอันดับหนึ่งเลยนะคะ การเรียนจริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสาขากีตาทุกสาขาเนี่ยภาษาอังกฤษควรที่จะต้องฟิต้อมตัวเองนะคะกีตามันก็เป็นอีกสาขาหนึ่งเหมือนกันที่เราจะมีคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าภาษาอังกฤษเราดีความรู้ทางด้านกีต้าเราแน่นนะคะรวมทั้งความรู้คอมพิวเตอร์ที่เราแน่นด้วยเนี่ยเราจะต้องเป็นหนึ่งใน,ในคนที่ถูกเขาเลือกในการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เก่งภาษาอังกฤษเก่งคอมพิวเตอร์ แล้วก็มีความรู้จิตะะแน่นเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วสำวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุไรวานินเพชรมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์อมโลกของเรามีมแมลงมากกว่า30ล้านชนิดนักกีตะวิทยาจึงเป็นคนที่ต้องรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับมแมลงนักกีตะวิทยาคือนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านมแมลงทำหน้าที่ควบคุมดูแลแก้ไขและป้องกัน เพื่อให้แมลงสมดุลกับมนุษย์และธรรมชาติแม้นักกีตวิทยาจะเป็นอาชีพที่ติดอันดับเรียนยากแต่ถ้ารักที่จะเป็นก็ต้องเลือกคณะวิทยาศาสตร์และคณะเกษตรภาควิชากีตวิทยาถ้าชอบวิชาชีววิทยาและเคมีภาษาอังกฤษก็ทำได้ดีที่สำคัญไม่กลัวแมลงนักกีตวิทยาก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ท้าทายครับคนที่จะเรียนกีตะควรจะต้องมีก็คือเป็นคนช่างสังเกต เป็นนักธรรมชาติวิทยาสนใจในทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยแแแบบงงงคคันนนนนนลละจจินตานาาการรรดดททีีนนท่่ส้ใไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการทำงานถ้าเราไม่ซื่อสัตย์และตั้งใจกับสิ่งที่ทำผลลัพธ์ที่ได้มาก็ไม่ต่างอะไรกับการเทน้ำลงบนกองทรายถึงทำมากเท่าไหร่ก็ไม่มีผล ถ้าอยากประสบความสำเร็จจริงทางการเรียนและการทำงานก็ต้องซื่อสัตย์และตั้งใจกับสิ่งที่ทำกันนะคะสำหรับว,วันนี้เบสและพี่ๆทีมงานรายการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้ขอลาทุกคนไปก่อนสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะ